ชูวิทย์จอมแฉเขย่าอำนาจทุนจีนสีเทาฮะคุณชูวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับ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 ผมโอ้ผมเนี่ยสัมภาษณ์คุณชูวิทย์ตั้งแต่10ปีที่แล้วนะฮะครบ10ปีเลยได้สัมภาษณ์กันอีกผมเองเคยเรียนเสียงคุณชูวิทย์ในรายการรัฐบาลหุ่นด้วยครับจริงเหรอจริงครับโอ้นี่มันนานอย่างนั้นนะครับเอาอย่างนี้เราเข้าเรื่องครับเพราะว่าเวลามีจำกัดคุณชูวิทย์ครับได้ครับยังมีแรงอยู่ใช่ไหมฮะแบตยังไม่หมดใช่ไหมครับเรี่ยวแรงยังแข็งขันไหมก็พอสมควรนะคนมันก็แก่ตามวัยตามอายุไปแล้วครับผมคือจะไปเหมือนเมื่อ10ปีก่อนได้ไงเอาถามจริงๆเราก็แก่ตามอายุขนาดนี้ยิ่งเล่นเรื่องนี้มันยิ่งเหนื่อยมันยิ่งเสี่ยงไปเรื่อยๆแทนที่ว่าอายุเยอะแล้วจะใช้ชีวิตยังมีความสุขทำไมเลือกที่จะเปิดโปงให้มันสุดเลยฮะคุณชูวิทย์อย่าไปพูดในทำนองที่แบบว่าฟังดูดีก็อาจจะบอกว่ามันทำร้ายประเทศนะจีนต่างเหล่านี้เนี่ยมันแผ่กันเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีใครสักคนเนี่ยพูดไปจริงๆเนี่ยผมพูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะผมไม่ใช่เพิ่งพูดนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมติดตามมาโดยตลอดผมเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นจีนต่างเหล่านี้เข้ามาบางคนก็อาจจะทำในธุรกิจที่สีขาวขายเสื้อผ้าขายของขายอะไรหรือเปิดร้านอาหารไอ้นั่นน่ะผมก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกครับเพราะว่าถือว่าเขาทำมาหากินโดยสุจริตแต่มันก็ยังมีกลุ่มบางกลุ่มที่เป็นสีเทาเข้ามาแล้วก็แฝงอยู่ในระบบนอกกฎหมายก็คือหมายความว่าได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่โดยที่หวังเอาผลประโยชน์จากพวกจีนเทาจะสังเกตได้แค่เมื่อไม่กี่วันนี้ที่DSI ไปบุกบ้านจีนเทาที่สาธรคือกลุ่มจีนพวกนี้มันมีเงินสดเยอะไทยเทาเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกไทยเทาสู้จีนเทาไม่ได้ว่างั้นไม่ได้ดูอย่างบ่อนละกันถ้ามันทำบ่อนเนี่ยไทยเทาเนี่ยมันจ่ายเนี่ยหลักแสนนะเจอจีนเทาเจอจีนเทามาเนี่ยจ่ายหลักล้านโอ้โหนะเพราะฉะนั้นเงินจีนเนี่ยมันเยอะแล้วก็มันกล้าจ่ายแล้วโดยปกติของพวกจีนเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งชุมชนต่างๆหรือเครือข่ายของจีนเนี่ยมันจับกันอย่างแน่นแฟ้นจะสังเกตได้ถ้าคุณไปเมืองนอกเนี่ยคุณจะไปเจอไชน่าทาวน์ถูกไหมและในไชน่าทาวน์เองเนี่ยมันก็จะมีแก๊งมังกรแก๊งอะไรต่างๆในแต่ละประเทศเลยนะเรียกค่าไทยนะครับสารพันการที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มากระทำการอย่างนายตู้ห่าวเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยวันนี้สดๆร้อนๆเลยอสส.ก็สั่งฟ้อง9ข้อหาด้วยกันนะครับข้อหาที่จริงๆน่าสนใจเนี่ยก็คือข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติโอ้มีข้อหานี้คนคนไม่เข้าใจนะครับว่าอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยแรกๆตำรวจยังบอกเองเลยโอ้ยไม่โดนหรอกครับครับโอ้ยใช่ผมก็ตามอยู่มันไม่ใช่แม้แต่รองโจ๊กก็มาบอกโอ้ยมันไม่มีมันไม่ถึงขั้นนั้นยาเสพติดมันก็เอามาแต่จริงๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยผมได้เรียกบอกได้เลยว่าในข้อมูลที่ผมมีเนี่ยมันข้ามชาติพอมันข้ามชาติมันก็เลยกลายเป็นนอกราชอาณาจักรก็คือการวางแผนยุยงส่งเสริมให้คำปรึกษาครับและก็ทำการในประเทศไทยนะครับนอกจากที่ผมพูดแล้วเนี่ยคุณเคนโดแล้วก็ท่านผู้ชมในฟังในรายการคุณก็อาจจะไม่รู้ว่าครับกลุ่มต่างๆล่ะพวกนี้เนี่ยโดยภาพรวมทั้งหมดคนจีนเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะคุณรู้ไหมว่ามีกี่คนเท่าไหร่รู้ว่ามีกี่คนน่าจะปักหลักปักฐานแบบทั้งประเทศนะฮะ3ล้านคน3ล้านคนนี่มีถึง3ล้านคนตอนนี้มากกว่าแรงงานเพื่อนบ้านที่เขามาทำงานในบ้านเราอยู่มั้งเนี่ยฮะในจังหวัดเล็กๆเราเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยสิงห์บุรีหรือบางจังหวัดเนี่ยมีประชากรแค่ล้านเดียวเองที่3ใช่ครับประเทศจีนนั้นน่ะมีประชากรถึง 1,400 ล้านคนสมมุติละกันนะว่าถ้าเกิดมีประเทศจีนเนี่ยมีคนรวยสัก 10% 140ล้านแล้วมากกว่าประชากรไทย2เท่าถูกต้องดังนั้นถ้าเกิดผมตีว่ามี 1% ใน 1,400 ล้านนะครับก็แค่14ล้านครับคุณคิดดูแล้วกันนะเข้ามาประเทศไทยเข้าไปที่เวียดนามเข้าไปที่เขมรเข้าไปที่ลาวเข้าไปที่ฟิลิปปินส์ครับมันเข้าไปในประเทศที่อ่อนแอในระบบราชการมีคอร์รัปชันนะครับ
สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนอาจจะมองภาพรวมไม่เห็นแต่ผมมองเห็นผมก็เลยเอามาพูดให้สังคมฟังและประกอบกับเหตุการณ์จิ้งหลิงไอ้จิ้งหลิงเนี่ยมันจุดประทุขึ้นมามันเป็นจุดก็ทำให้สิ่งที่ผมเคยพูดไว้ก่อนเนี่ยเกิดกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีผู้สื่อข่าวมาถามผมนะครับจนกระทั่งตั้งแต่26ตุลามาถึงวันนี้ครับคุณดูแล้วกันมันจะ3เดือนไปอยู่แล้วใช่ครับแล้วผมก็ไม่ได้พักเลยนะครับไม่ได้พักเลยไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ว่ายน้ำไม่ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวเลยว่างั้นนะส่วนตัวก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าจะมาหาว่าผมแฉผมบอกว่าไอ้เรื่องแฉเนี่ยผมแฉมานานแล้วแต่ทุกครั้งเนี่ยครับผมแพ้ผมไม่ได้ชนะผมแพ้ผมแพ้ไปทั้งหมดเนี่ยถ้านับแล้ว100ครั้งผมอาจจะแพ้ไป90กว่าครั้งเปิดออกพูดเลยนะแพ้ถึง90กว่าครั้งว่างั้นผมแพ้ได้ยังไงเดี๋ยวฟังดูดีๆว่าสมมติผมพูดเรื่องบ่อนนะครับก็ปรากฏว่าพออีกวัน2วันตำรวจไปตรวจบ่อนนั้นก็หายไม่เจอไม่มีบ่อนเป็นโกดังร้านไม่มีบ่อนบ่อนวาร์ปอาจจะทิ้งไพ่ไว้สบายนึงให้ดูต่างหน้ากาก้นบุรีแต่ไม่มีบ่อนอีกต่อไปแต่ครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าพวกเราเนี่ยประชาชนคนไทยทั้งหมดเนี่ยชนะจะชนะโดยสุดหรือไม่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ในกระบวนการศาลที่จะต้องมีการต่อสู้กันซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นแค่ประชาชนไม่ได้มีมียศตำแหน่งเงินเดือนหรือว่าไม่ได้มีพรรคการเมืองเป็นการต่อสู้เพื่อเปิดเผยเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับบางคนก็อาจจะถามผมโอ้ชูวิทย์ต้องระวังตัวนะนี่มันจะลงขันนะผมบอกจะลงขันมาลดน้ำผมเหรอ ไม่กลัวเว้ยจะมาลงขันผมทำไมทำไมเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นน่ะมันแปลกประหลาดอย่างนึงครับไอ้เมืองไทยเนี่ยถ้าพูดเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นคนดีกลายเป็นว่าเราต้องระวังตัวส่วนไอ้พวกคนชั่วทั้งหลายเนี่ยมันเดินอย่างสบายใจไม่ต้องกลัวใครลอยหน้าลอยตาผมก็เลยยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้เป็นไปให้เป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้เห็นว่าเมื่อมีการพูดเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าเราทุกคนเนี่ยช่วยกันดู คุณอย่าคิดว่าหวังจะไปพึ่งตำรวจ คุณอย่าคิดจะหวังไปพึ่ง DSI คุณอย่าหวังพึ่งหน่วยงานราชการต่างๆเพราะเราต้องหวังพึ่งตัวเองการหวังพึ่งตัวเองก็คือสร้างชุมชนที่เข้มแข็งนะครับสร้างสังคมที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงแต่บางคนเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าวิธีการพูดการแฉเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่เราไปพูดเราไปยื่นจดหมายนะครับมันไม่พอครับมันก็ต้องมีลีลาประกอบนะครับจะพูดแต่เรื่องสาระอย่างเดียวบางทีสื่อเขาไม่ไปลงไม่สนใจใครดังนั้นมันต้องมีสาระก็ประกอบไปด้วยลีลามันเป็นของธรรมดาโดยเฉพาะทุกวันนี้สื่อโซเชียลสื่ออะไรต่างๆนะครับมันก็ต้องประกอบกันเลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาจนกระทั่งผมลากยาวมาได้ 2-3 เดือนนะสื่อติดตามผมคิดว่าเป็นเรื่องคดีประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาตินี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ผู้ที่ฟังในรายการคุณเนี่ยได้รับทราบขอบพระคุณครับคือเรื่องนี้เองคุณชูวิทย์เนี่ยสู้มากนะฮะกำลังใจมากันเปี่ยมล้นเลยนะครับเลยเนี่ยตอนนี้เราสู้กับจีนเทาเนี่ยไม่พอครับคุณชูวิทย์ศึกนอกบ้านเนี่ยนะฮะก็ว่าใหญ่แล้วศึกในบ้านที่คุณชูวิทย์จะต้องไปฟาดกับเขาด้วยนะฮะเราข้าราชการต่างๆพนักงานคนที่มีหน้าที่แล้วไม่ทำหน้าที่เนี่ยคุณชูวิทย์เราจะยังไงคุณพูดถูกคนที่มีหน้าที่แล้วไม่ทำหน้าที่เนี่ยไอเราในฐานะเป็นคนในสังคมเนี่ยคุณจ่ายภาษีใช่ไหมผมก็จ่ายภาษีถูกต้องถูกหักเงินเดือนบ้างละประกันสังคมดูนี่นั่นบ้างละทุกอย่างเนี่ยเราเอาภาษีเราไปจ่ายเงินเดือนเพราะฉะนั้นน่ะในความหมายของฝรั่งอ่ะเราเรียกตัวเราว่าซิติเซนซิติเซนก็คือคนในสังคมนี่แหละนะครับเรามีคนที่เป็นตัวแทนก็คือเรียกว่าผู้แทนราษฎรถูกไหมครับใช่เรามีหน่วยงานต่างๆซึ่งหน่วยงานต่างๆนั้นน่ะทำงานให้กับประชาชนนะครับแต่บางคนไม่ทำงานทีนี้ไอ้คนต่างๆที่ไม่ทำงานเนี่ยก็ต้องจัดการหรือบางคนทำงานเหมือนกันแต่ทำแบบขอไปทีนะ
ทำแบบขอไปทีทำแบบไม่ค่อยรู้เรื่องทำแบบเช้าชามเย็นชามครับคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราควรจะมีหน่วยงานของประชาชนที่ไปจับตาดูครับนะไอ้นี่มันโง่หรือมันฉลาดเนี่ยไอ้นี่มันทำแบบนี้ไอ้นี่มันทำไปได้ยังไงสิ่งที่เราพูดเนี่ยย่อมเป็นประโยชน์กับสังคมกับสาธารณชนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นถ้าคุณมองนักการเมืองทุกวันนี้ไม่อยู่สภาแล้วล่ะครับเพราะอะไรเพราะอยู่สภาไปมีประโยชน์อีกเดือนเดียวมันก็จะปิดแล้วแล้วตกลงก็ใครเป็นตัวแทนผู้แทนผมใช่ไหมผู้แทนผมเนี่ยมันอยู่4ปีแต่มันทำงานอยู่3ปี3ปีครึ่งบางคนก็ย้ายพักไปย้ายพักมาจนผมจำไม่ได้แล้วว่าอยู่พักไหนหรือแม้กระทั่งข้าราชการบางคนไม่ว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเข้าไปแทนที่มึงจะไปจับคนร้ายปรากฏว่าไปจับเงินอมเงินเข้าไปอีกนะแล้วลักษณะเนี้ยถ้าคุณพูดไปโดยที่คุณไม่มีหลักฐานผมถามหน่อยว่าคุณจะได้อะไรคุณไม่ได้อะไรเพราะอะไรเพราะพวกนี้ก็จะปฏิเสธนะโอ้ยไม่จริงหรอกโอ้ยไม่ใช่หรอกโอ้ยงดอย่างนี้ดังนั้นผมจำเป็นจะต้องเอาหลักฐานซึ่งแน่นอนครับก็ต้องมีข้าราชการที่ดีๆนะครับที่เขาดีแล้วเขาไม่โตล่ะนะดีแล้วไม่โตดีแล้วไม่โตเนี่ยเมืองไทยมันต้องภาพเลยมันต้องชั่วด้วยมันต้องเลวด้วยจะโตถ้าดีอย่างเดียวไม่โตดีอย่างเดียวมันต้องไปอยู่ที่วัดครับคือเมื่อคุณสนใจที่จะพูดเรื่องจีนเทาเนี่ยผมบอกได้เลยนะเวลาคุณเหลือเยอะไหมอีกสักประมาณ15 นาทีครับนี่ทำไมคุณให้เวลาผมน้อยอ่ะที่จริงให้ตั้งแต่เบรกแรกครับเบรกแรกแล้วมาคุณจะมีเบรกแรกไปไหนเนี่ยเบรกแรกคุณจะวิทย์นั่งรถมาอยู่กำลังขับรถมาเอ้าก็คุณเคนโดเอ้าคุณถามมาเลยคุณอยากจะคุยอะไรกับผมคือผมอยากคุยอย่างนี้ฮะคุณชูวิทย์ครับไอ้หน่วยงานต่างๆเนี่ยไอ้ที่ไม่ทำงานเนี่ยอ่ะคุณชูวิทย์พูดเมื่อกี้นี้ก็จริงแต่ไอ้พวกหน่วยงานที่ย้ายข้างมาอยู่กับตู้ห่าวเนี่ยเหมือนคอยซัพพอร์ตตู้ห่าวเนี่ยคุณชูวิทย์สู้กับไอ้พวกหน่วยงานนี้ยังไงฮะทำไงก็อย่างนี้คนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นคนต่างชาติครับถูกไหมครับครับพวกจีนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นต่างชาติเมื่อสมมุติละกันว่าตัวคุณเคนโดเนี่ยไปอยู่ในประเทศอื่นคุณเคนโดจะทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ยผมถามว่าคุณเคนโดจะต้องไปรู้จักกับคนที่ควบคุมเรื่องกฎหมายไหมแน่นอนว่าต้องแน่นอนต้องรู้จักใช่ใช่ในประเทศไทยเองเนี่ยไอ้กลุ่มพวกนี้มันเข้ามามันทำอะไรมันทำบ่อนมันค้ายานะครับมันทำธุรกิจสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศครับของเราทั้งสิ้นดังนั้นมันต้องรู้จักกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ไปใกล้ชิดไปให้โอกาสมันได้1ก็จะทำ2มันได้2ก็จะทำ3ดังนั้นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกนี้เจริญเติบโตจนกล้าแก่งจนกล้าประกาศคำว่าเอ้ยกูมีเงินกูจะทำอะไรก็ได้นะดูสิว่ากูจะทำอะไรกูมีปืน อะไรต่างๆเหล่านี้ครับถ้าผมไม่เอาภาพไม่เอาเสียงไม่เอาอะไรมาให้สังคมดูเนี่ยสังคมจะเชื่อไหมสังคมก็อาจจะไม่เชื่อในขณะเดียวกันไอ้พวกผู้สนับสนุนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามที่คุณบอกเนี่ยมันก็อาจจะออกมาปกป้องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกนี้มันมีผลประโยชน์ได้อยู่นะอาจจะได้เสกเงินของพวกนี้แต่เมื่อได้มาแล้วก็ติดใจนะครับเมื่อได้มาแล้วก็คิดว่าจะไม่สนใจละว่าไอ้สังคมประชาชนก็จะคิดยังไงเพราะพวกนั้นไม่มีตัวตนกูเอาเงินดีกว่านะครับดังนั้นผมจำเป็นที่จะต้องเอามาพูดไม่ใช่ว่าบางคนว่าผมหิวแสงหรืออยากดังบอกผมไม่ใช่ครับผมแม่เป็นดาวเลิกผมไม่ใช่ดาวเคราะห์มีแสงในตัวเองมีแสงในตัวเองไม่ต้องอาศัยแสงคนอื่นผมไม่ต้องอาศัยแสงส่วนคนอื่นเนี่ยถ้าออกมาพูดผมก็แนะนำอีกว่าในการแฉในการเปิดโปงเนี่ยมันต้องมีขั้นมีตอนครับบางคนไม่มีมีสาระแต่ไม่มีลีลาออกมาพูดจับแพะชนแกะพูดไปพูดมาจับต้นชนปลายก็ไม่มีคนสนใจดังนั้นผมถึงเปรียบเทียบการแฉของผมอ่ะคุณเคนโดเหมือนกับศิลปะมันเป็นการศิลป์เหมือนผมเป็นศิลปินที่กำลังจะปั้นรูปปั้นรูปปั้นหนึ่งซึ่งผมต้องค่อยๆปั้นค่อยๆปั้นครับเรื่องของนายตู้ห่าวเนี่ยมันเป็นสตอรี่ที่ยาวถ้า
เขียนลงไปเนี่ยแม่งต้องมี10ภาค20ภาคจบเพราะว่าเรื่องของมันเนี่ยเป็นยังไงมันเติบโตมาเนี่ยมันเก่งนะถามความสามารถมันต้องมีความสามารถคนจีนโดยมากเนี่ยก็จะมีหัวการค้าอยู่แล้วใช่เซงลีอยู่แล้วครับและในอดีตเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าคนจีนที่เข้ามาเนี่ยในสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าอากงอาม่าของเราเนี่ยเขาเข้ามาแบบไหนเขาก็มาแบบเสือผืนหมอนใบใช่เขาเข้ามาเนี่ยด้วยความไม่มีเงินไม่มีสตางค์แต่มาต่อสู้มาทำงานนะครับเก็บเล็กผสมน้อยจนเติบโตขึ้นมาแต่แตกต่างจากจีนในสมัยนี้จีนสมัยนี้มันเข้ามาในไทยเนี่ยมันล้วนแต่เข้ามาในความโลภกิเลสตัณหาอยากจะทำอยากจะทำเงินเพราะอะไรเพราะประเทศจีนเองทุกวันนี้เขามีกฎหมายที่เข้มงวดนะครับและมีการปราบปรามคอร์รัปชันอย่างมากเขาจับกันเป็นล้านคนเลยใช่ไหมแต่ติดคุกเนี่ยในเมืองจีนถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณไปทำพนันออนไลน์นะถ้าเกินจำนวนเงิน10ล้านหยวนเนี่ยนะคุณจับยิงเป้าเลยอ๋อเหรอคุณจับยิงเป้าเลยแล้วก็ถ้าเกิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะโดนทันทีและถ้าเกิดคุณไปทำในต่างประเทศไม่ว่าประเทศไหนคุณจับมาประเทศจีนก็ยังต้องโดนอีกอ๋อดังนั้นไอ้พวกนี้มันไม่อยากอยู่ประเทศจีนหรอกครับมันเห็นประเทศไทยเป็นสวรรค์นะครับประเทศไทยยิ้มแย้มนะครับประเทศไทยต้อนรับต่างชาติประเทศไทยชอบคนมีเงินก็มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ทีนี้ไอ้เงินหยวนเนี่ยมันเป็นเงินสีดำเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเดอร์ตี้มันนี่นะครับแต่พอมาเมืองไทยมันก็จะมาฟอกมันอยากจะมาฟอกฟอกก็ประซื้อภาษาอังกฤษมันเรียกลอนดี้ก็คือลอนดี้มันนี่ก็คือจะมาฟอกเงินทีนี้วิธีการฟอกมันเนี่ยก็มีหลายอย่างจะสังเกตได้ว่าถ้าท่านจะสังเกตว่าพวกนี้มันจะเก็บเงินสดถามว่าถ้ามันทำสุจริตอะทำไมต้องเก็บเงินสดทำไมไม่ใส่แบงค์ไว้นั่นแหละสิทำไมไม่สั่งแบงค์ไว้มึงโอนในแบงกิ้งอะไรมีได้เยอะแยะแต่พวกนี้เนี่ยมันเก็บเงินสดการเก็บเงินสดมันก็จะเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าถ้าเกิดไปบ้านจีนถ้าไปค้นบ้านจีนเนี่ยต้องได้เงินสดแน่ๆ นะครับเวลาไปเจอเงินสดผมถามว่าถ้าเกิดเป็นไทยเทาเฮ้ยเงินไม่พอมึงเอามาอีก4ล้านดิมันหาไม่ได้หรอกไอ้ไทยเทาเนี่ยมันอาจจะหาไม่ได้นะครับโทรไปหาพรรคพวกอะไรบอกมันก็อาจจะไม่มีแต่จีนเนี่ยมันหาได้ทันทีอ่ะเหรอฮะเอา4ล้านนะเดี๋ยวแวะไปปั๊มน้ำมันเลยเดี๋ยวว่าให้เพื่อนว่าเอามาให้มีอีกเป็นตู้เลยว่างั้นเนี่ยนะคุณเห็นไหมเห็นความแตกต่างจากไทยเทากับจีนเทาหรือยังเห็นแล้วฮะฮะคุณชูวิทย์ครับถามถึงหน่วยงานอันนี้คือเราเอาไปทีละหน่วยงานเลยก็แล้วกันนะครับคือคนอยากให้คุณชูวิทย์พูดถึง DSI หน่อยตอนนี้เหมือนแบบระเบิดลงทุกอย่างแบบเมื่อวานนี้อาจารย์ดีไปหมดเลยนะฮะคุณชูวิทย์ยังไงกับ DSI ฮะประการแรก DSI เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้าใจก่อนว่าเขาทำงานภาพใหญ่เขาตั้งมาด้วยวัตถุประสงค์นั้นคือภาพใหญ่หมายความว่าถ้าคุณดูหนังฝรั่งเนี่ย DSI ก็คือ FBI นี่แหละนะครับส่วนตำรวจเนี่ยก็จะเป็น local police ก็คือเป็นตำรวจหน่วยลักกี้จิงป้นตำรวจจะดูแลเรื่องนี้แต่ DSI เนี่ยจะดูแลภาพใหญ่ก็คือมูลค่าการเสียหายเนี่ยเยอะครับเช่นคดีฟอเร็กซ์ทีดีเรื่องงานพนันออนไลน์ที่มีวงเงินเยอะๆนะครับหรือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงดังนั้น DSI เนี่ยตั้งมาด้วยวัตถุประสงค์นี้แต่ DSI เนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาจากหลายหน่วยงานคุณต้องเข้าใจ DSI ตั้งมาเมื่อ15ปี20ปีก่อนดังนั้นคนที่ทำงานใน DSI ก็มาจากตำรวจบ้างนะครับตำรวจเองก็มาจากตำรวจอบรมบ้างอาจจะเป็นตำรวจที่เขาไม่มีทางเติบโตเขาก็อาจจะมาอยากจะมาอยู่ DSI นะครับมาจากข้าราชการหน่วยอื่นบ้างไม่ว่ากระทรวงยุติธรรมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสัมภาษามิตรดังนั้นถ้าเปรียบ DSI ของประเทศไทยก็เหมือนเกาเหลาชามใหญ่นะครับที่มีลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยหัวใจสารพัดสารเพทีนี้พอเป็นเกาเหลาชามใหญ่เนี่ยคนที่จะควบคุมเกาเหลาชามนี้เนี่ยก็ต้องมีความสามารถนะจับปูทั้งหมดถ้า DSI ทำงานในทิศทางที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่น DSI คงไม่ไปจับบ่อนเพราะว่าอะไรเพราะบ่อนเนี่ยตำรวจมันจับไ
มันไม่ใช่คดีที่สลับซับซ้อนอะไรแต่ตอนนี้ DSI เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเละเหตุที่จะเละก็เพราะว่าใน DSI เองมีกลุ่มมีกวนเนี่ยในกลุ่มของ DSI เองเนี่ยอยู่หลายกลุ่มก็จะมีการแฉกันเองเช่นบางคนไม่โตก็เอ้ยทำไมกูไม่โตทำไมไอ้นั่นมันเกินหน้าเกินตากูนะครับก็อาจจะไปยืมมือไอ้พวกที่หิวแสงข้างนอกนะครับอาจเอามาแฉองค์กรของตัวเองดังนั้นจึงต้องเป็นปัญหาว่าคนที่เป็นผู้นำองค์กรจะต้องควบคุม DSI เนี่ยให้อยู่หมัดให้เกาเหลาชามนี้เนี่ยออกมาเป็นเนื้อสดก็เป็นเนื้อสดเนื้อเปื่อยก็เนื้อเปื่อยไม่ใช่เละแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าผมประเมินเนี่ยมีคนทำงาน DSI ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานจริงๆจังๆแล้วก็มีความเอาใจใส่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าประมาณ1ใน3เท่านั้นเองคุณชูวิทย์นะฮะแตะเรื่องตบซับนิดนึงครับเหลือสัก3นาทีไอ้ที่คนสงสัยเรื่องตบซับกันเนี่ยฮะสงสัยเรื่องอะไรครับตบซับตบซับฮะก็มันตบซับมันก็ตบกันอยู่ตบกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วแต่เพียงไอ้ตบครั้งนี้มันไปตบจีนเทาแล้วพอดีผมติดตามอยู่มันก็เลยมีข้อมูลแล้วก็ผมก็ทำให้เหมือนกับคนได้ดูเหมือนกับดูหนังจารกรรมอ่ะเดินออกมาจากบ้านเดินไปขับรถออกไปที่ปั๊มน้ำมันเอาเงินคือเวลาคุณเข้าไปเนี่ยสมมติว่าคุณเจอเงินเจ้าหน้าที่โดยปกติเช่นคุณไปจับทางอธิบดีกรมอุทยานคุณก็ต้องเอาเงินมาเรียงนั่งนับเงินต่อหน้าเลยให้พบเงินกี่ล้านกี่ล้านถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานครับแต่ไอเนี้ยมันไม่ได้ทำมันก็อ้างว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมันยัดใส่ถุงแล้วใส่ถุงเดี๋ยวก็ไปไว้ที่สน.ไปแจ้งไว้อันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งแล้วล่ะว่าทำไมคุณถึงไม่นับเงินและไปแสดงเงินถูกไหมครับเพราะเวลาคุณจับเงินได้ไม่ว่าคุณจับอะไรได้คุณก็ต้องประกาศดีแคลร์ไว้ว่าเอ้ยคุณจับได้เท่านี้นะลงบันทึกประจำวันไว้อย่างนี้ประการที่สองจริงๆก็ไม่ใช่หน้าที่ของ DSI แต่ DSI อ้างว่ามีกงสุลของสถานทูตนาอูรูมาแจ้งไว้ว่าไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยมันสวมรอยนะมันมีคนจีนเข้าออกแล้วอ้างว่าจะเป็นบ้านพักของสถานทูตกงสุลของประเทศนาอูรูก็เลยแจ้งไปที่ DSI ส่วน DSI ก็เลยขอความร่วมมือไปจากตำรวจให้ออกหมายจับเพราะว่า DSI ยังไม่ตั้งเป็นคดีพิเศษก็ยังไม่สามารถออกหมายจับได้ทีนี้พอเข้าไปเนี่ยมี DSI มี191มีทหารก็กลายเป็นว่าแทนที่คุณจะไปจับคนเลวดันคุณดันไปตบทรัพย์คนเลวแล้วปล่อยคนเลวออกไปซะอีกนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเจ้าหน้าที่เองนะครับส่วนเขาจะไปแก้ตัวยังไงเขาจะไปว่ายังไงก็เอาแล้วแต่เถอะ